จ้าหน้าที่ยูเครนเผยว่าการโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีของรัสเซียใส่อาคารอพาร์ตเมนต์สูงในเขตที่อยู่อาศัยของเมืองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในบ่ายวันอังคารทำให้พลเรือนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บกว่า30รายคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียประมาณ30กิโลเมตรและถูกโจมตีทางอากาศจากรัสเซียอย่างหนักตลอดช่วงสงครามที่ขณะนี้กินเวลานาน2ปีครึ่งกองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีที่มีพลังทำลายล้างสูงบ่อยครั้งซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนไม่สามารถสกัดกั้นได้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเป้าหมายของการบอมบ์ของรัสเซียคืออพาร์ตเมนต์ร้านเบเกอรี่สนามกีฬาหรือพูดอีกอย่างก็คือมุ่งเป้าไปที่ชีวิตประจำวันของคนธรรมดาพร้อมกับโพสต์ภาพอพาร์ตเมนต์สูง9ชั้นที่ถูกทำลายบางส่วนและเศษซากกระจัดกระจายไปทั่วถนนและว่ามีผู้เสียชีวิต3รายจากการโจมตีครั้งนี้ส่วนอีกอร์เทริคอฟนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ34รายด้านอื่นๆในแนวหน้ามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายจากการที่รัสเซียยิงถล่มเมืองโปคอฟของยูเครนขณะที่กองกำลังรัสเซียรุกคืบและในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคซาโปริเซียทางใต้อีวานเฟรูดอฟผู้ว่าการกล่าวหาว่ารัสเซียมุ่งเป้าไปที่พลเรือนหลังจากที่ชายคนหนึ่งถูกโดรนของรัสเซียยิงเสียชีวิตส่วนที่รัสเซียเวเชสลาฟกลัดคอฟผู้ว่าการเบลโกรอดรายงานว่าการโจมตีของยูเครนในเมืองเบลโกรอดและหมู่บ้านหลายแห่งตามแนวชายแดนทำให้มีชาวเบลโกรอดอย่างน้อย4รายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบ้าน4หลังอาคารภายนอก1หลังและโรงรถ1หลังถูกเผาทำลายจากการโจมตีขณะที่บ้านอีก23หลังและรถยนต์5คันได้รับความเสียหายเบลโกรอดตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนยูเครนทางตอนเหนือของคาคิฟและมักตกเป็นเป้าหมายของปืนใหญ่พิสัยไกลของยูเครนกลัดคอฟกล่าวเสริมว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศทำงานเป็นครั้งที่2ในวันนี้เนื้อเมืองเบลโกรอดและภูมิภาคโดยสามารถทำลายเป้าหมายได้หลายเป้าหมายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ถูกนำมาใช้ในเบลโกรอดและพื้นที่ชายแดนอื่นๆอีกหลายแห่งในเดือนสิงหาคมหลังจากที่ยูเครนบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้เผยคลิปที่อ้างว่าเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดโอดับ1500ใส่จุดประจำการชั่วคราวของยูเครนใกล้กับเมืองคูเปียนส์ในภูมิภาคคาคีฟกระสุนเทอร์โมบาริกหรือที่เรียกกันว่าระเบิดสุญญากาศพุ่งเป้าไปที่อาคารของกองกำลังยูเครนโดยตรงภาพจากโดรนตรวจการของกองทัพแสดงให้เห็นอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่การเกษตรที่อยู่ห่างไกลถูกทำลายจนพินาศจากการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียประมาณการว่ากองกำลังติดอาวุธยูเครนสูญเสียไปประมาณ40นายและยานพาหนะทางทหารอีก5คันถูกทำลายอย่างไรก็ดีกองทหารรัสเซียยังคงปฏิบัติการรุกคืบทางตะวันออกของภูมิภาคคาคอฟทิศทางแม่น้ำออสคอลข้อมูลล่าสุดกองทัพรัสเซียได้ยึดพื้นที่รอบๆอาณาเขตแห่งนี้เพิ่มเติมอีกหลายตารางกิโลเมตรทำให้กองกำลังรัสเซียเริ่มเข้าใกล้หมู่บ้านครูยาคอฟกาแล้วครูยาคอฟกาเป็นที่ตั้งทางทหารที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์โดยกองกำลังเคียฟได้ขนส่งบุคลากรอุปกรณ์ไปปักหลักบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำออสคอลทางนี้กองทัพรัสเซียได้เข้าควบคุมการยิงเส้นทางคมนาคมของศัตรูทั้งหมดแล้วในพื้นที่กรูยากอฟการวมถึงทางหลวงที่มุ่งหน้าสู่คูเปียนส์มีรายงานด้วยว่าขณะกองทหารรัสเซียเข้าสู่กรูยากอฟกากลุ่มศัตรูทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำออสคอลก็แตกกระเจิงกันทันทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ